มีความเคลื่อนไหวระหว่างการพูดคุยของโดนัลด์ทรัมป์กับทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะครับระหว่างที่มีการเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการการพูดคุยในครั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับทางญี่ปุ่นแล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจากับทางผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนะครับโดยการหารือระหว่างผู้นำของสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ริมรีสอร์ทริมชายทะเลนะครับมาอาลาโกของโดนัลด์ทรัมป์ในมอรรัตฟลอริดาก็ไปประชุมในโรงแรมตัวเองใช่ครับของตัวเองเลยโดนัลด์ทรัมป์มีการชี้แจงเรื่องของการวางแผนพบกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของโดนัลด์ทรัมป์เองกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือโดยบอกว่าเป็นที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นการรอคอยมาอย่างยาวนานแต่เขาเองก็พร้อมที่จะยกเลิกการเจรจากับคิมได้เสมอหากพบว่าการพูดคุยเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เขาได้คาดหวังไว้หรือว่าไม่ประสบความสำเร็จและระหว่างการเจรจาหากว่ามีแนวโน้มพูดคุยแล้วไม่เกิดประโยชน์เพียงพอยุติการคันได้ด้วยแหมยังแหมเขาอุตส่าห์ยื่นออลิฟบรานช์มาให้นี่ก็ยังจะแบบโอ้อวดอีกนะ ยังจะโวอีกนะเอาละฮะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะออกปากว่าพร้อมยุติการเจรจาหากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะนายทรัมป์ก็ยังย้ำถึงจุดยืนในปัจจุบันของเขาว่าความสัมพันธ์และการวางแผนเพื่อการพบปะกับนายคิมจองอึนนั้นแข็งแกร่งมากที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยมีมาและเขาต้องการใช้กลยุทธ์แบบยืดหยุ่นนะเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้เพราะทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะค่ะทีนี้มาดูฝ่ายอาเบะบ้างนะคะแม้ว่าจะอุตส่าห์มาถึงถิ่นโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแลดูว่าโหเป็นมิตรมากเลยหรือเปล่าขนาดมาถึงรีสอร์ทสุดหรูของทรัมป์เนี่ยแต่อาเบะก็เตือนนะฮะบอกทรัมป์ว่าให้ระวังผลลัพธ์ในทางร้ายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในอดีตเนี่ยมันล้มเหลวมาโดยตลอดแต่ทรัมป์ก็บอกว่ายังไงก็ตามยังไงก็ต้องไปพบไปเจรจากับคิมจองอึนอยู่ดีทีทรัมป์กับอาเบะนะคะเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็คุยกันหลายประเด็นคนที่เข้าร่วมเจรจาครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นก็เน้นไปที่ประเด็นการค้าความเป็นไปได้ในการงดเว้นการขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ญี่ปุ่นต้องง้ออเมริกามากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเหล็กกล้าเรื่องอลูมิเนียมแล้วก็ภรรยานะคะก็เข้าประชุมนักข่าวก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอุ้ยอาเบะนี่เรียกชื่อต้นนะไม่ได้เรียกทรัมป์เรียกโดนารุเขาออกเสียงงั้นหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ออกเสียงงั้นแน่นอนนะผู้นำทั้งสองนะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรนะครับต่อกันอย่างมากนะแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยกลับมองว่ามีความตึงเครียดเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นนะอย่างเช่นการกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาของนายทรัมป์ซึ่งเป็นการพูดเตือนกรณีการค้าที่ไม่เป็นธรรมการปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานชาวอเมริกันและไม่รับฟังคำแนะนำจากญี่ปุ่นกรณีเรื่องความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพบกับนายคิมจองอึนซึ่งในประเด็นนี้นายทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาตั้งใจจะโน้มน้าวให้นายคิมเนี่ยยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้อาจารย์วิโรจน์มองอย่างไรเรื่องนี้ผมว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับทุกปัญหาเรื่องคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในทางการเมืองของเกาหลีเหนือเองด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคิมนี่วินวินเลยนะเพราะเขาไม่ได้กำลังจะบอกว่าจากกระแสข่าวที่บอกเขาจะกลับมาดียุติสงครามกับเกาหลีใต้อะไรตัวเรื่องต่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าในเกาหลีเหนือเขาพูดว่าอะไรเขาอาจจะบอกว่านี่คืออนุภาพใช่ไหมของเราที่เราพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จนเห็นไหมมหาอำนาจยังต้องยอมมาพูดคุยกับเราอะไรตัวเรื่องต่างหลายคนมองไปในทิศทางที่เป็นบวกมากแต่ผมคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะนี่เป็นหมากสำคัญที่จะทำให้นายคิมเนี่ยยิ่งกระชับอำนาจในประเทศเกาหลีเหนือมากขึ้นอะไรก็ตามที่จะเป็นการเปิดหรือว่าการทำให้เกิดการเสียเปรียบเกิดการพูดง่ายก็คือมีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามามากขึ้นเนี่ยจะทำให้จุดยืนของคิมเองเนี่ยถ้าได้รับผลกระทบคิมก็จะปฏิเสธทันทีคือแขกก็ยังงงๆว่าเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยจะยอมเจรจาแล้วก็เมื่อวานก็ยังคุยกันนะคะว่าถ้าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกิดจะมารวมชาติกันได้หรือเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแขกก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดช่องทางอะไรให้ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไหลเข้าหากันเมื่อไหร่อำนาจของคิมจองอึนจะอยู่ไม่ได้ไงจะอยู่ไม่ได้ใช่นี่ขนาดว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยแอบลักลอบดึงสัญญาณทีวีจากเกาหลีใต้มาอย่างพร่าหมัวเนี่ยมันยังสั่นสะเทือนรีจิมของคิมได้มากขนาดนี้แล้วถ้าปล่อยให้
วัฒนธรรมอะไรต่างๆเข้ามาถ้าคนเกาหลีเหนือเห็นโลกก็จบฮะคิมจบฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งกับอเมริกาก็ตามนี่เป็นโอกาสที่คิมรู้สึกว่าตนเองการเปลี่ยนท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นจะทำให้เขาต่อรองขอนู่นขอนี่ได้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทางอเมริกาทางเกาหลีเหนือเนี่ยใช้กับอเมริกามาโดยตลอดแม้กระทั่งกับโอบามาก็ใช้แบบนี้ฮึมนิดนึงเดี๋ยวก็จะมีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาหารเรื่องเม็ดเงินอะไรต่อไม่แรงต่างเดี๋ยวพอถึงเวลามีปัญหากันอีกก็เริ่มฮึมกันอีกเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็จริงอย่างที่อาเบะว่าทรัมป์ต้องระวังอย่างมากเดี๋ยวจะเสียหน้าครับโดนารุจะไม่ตระหนักถึงความล้มเหลวในอดีตเลยเหรอจะไม่สนิทกันแล้วครับ